การวาดหรือว่าการเขียนเพิ่มลงไปในวิดีโอของเราบางครั้งก็จำเป็นนะคะในจุดที่เราอยากจะเน้นข้อความที่สำคัญนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Let's See by วนิดานะคะวันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้ดีๆมาฝากเกี่ยวกับการวาดหรือว่าการเขียนเพิ่มจุดเพิ่มลายเส้นอะไรต่างๆลงในวิดีโอของเรานะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะก็เข้ามาตรงแอปพลิเคชัน KineMaster ที่เราได้ดาวน์โหลดไว้เลยนะคะแล้วก็คลิกบวกตรงกลางเลยค่ะแล้วก็เลือก16ต่อ9นะคะวิดีโอของเราจะได้ออกมาเต็มหน้าจอสวยๆนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะพาเรามาที่หน้านี้นะคะก็คลิก Media เลยค่ะ Media ก็จะพาเรามาสู่คลังรูปภาพคลังวิดีโอของเราที่มีอยู่นะคะแล้วก็คลิกวิดีโอเลยค่ะวันนี้เราก็จะเลือกเป็นวิดีโอสั้นๆก็แล้วกันนะคะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก็สมมติว่าเลือกตัวนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็เลื่อนมาตรงจุดเริ่มต้นของวิดีโอหรือว่าตรงไหนก็ได้ที่เราอยากจะเขียนข้อความนะคะเรามีวิดีโอพื้นหลังของเราอยู่แล้วตัวนี้กำลังจะแทรกเข้ามานะคะแล้วก็คลิกตรงคำว่าเลเยอร์นะคะแล้วก็เลือกตัวสุดท้ายเลยค่ะเป็นการวาดเขียนนะคะก็จะพาเรามาสู่หน้านี้นะคะตัวแรกนะคะที่เราเห็นอยู่ที่เป็นสีแดงๆดินสอก็จะบอกว่าจะมีแบบหัวแบบไหนให้เลือกนะคะจะเอาหัวเล็กหัวตัดหัวเหลี่ยมหรือว่าเป็นแบบคู่กันนะคะตัวที่2ข้างขวาต่อมาวงกลมสีขาวก็คือเป็นการเลือกสีนะคะเราสามารถเลือกปรับเปลี่ยนสีได้แล้วก็เลือกสีตามที่เราชอบเลยค่ะสมมติว่าเราจะเอาสีเหลืองนะคะพอเลือกเสร็จเขาก็จะพาเรากลับมาหน้านี้นะคะหลังจากนั้นตัวบรรทัดที่2นะคะก็จะเป็นเครื่องหมายกากบาทอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเราแตะแล้วก็ลากไปนิดนึงนะคะก็จะเป็นกากบาทให้เราแบบเวลาที่เราอยากจะเพิ่มอะไรลงไปในวิดีโอของเรานะคะหรือว่าตัวที่2แบบสี่เหลี่ยมก็เหมือนกับว่าบางทีเราอยากจะปิดทับข้อความหรือว่าอะไรบางอย่างในวิดีโอนะคะก็สามารถปิดทับได้แบบสวยๆเลยนะคะก็คลิกแล้วก็เลื่อนออกมาเอามือแตะที่หน้าจอนะคะแล้วก็เลื่อนสไลด์ออกมาเลยนะคะภาพวงกลมภาพสี่เหลี่ยมก็จะเลื่อนตามมือเราขนาดเล็กใหญ่ตามที่เราต้องการเลยค่ะก็ปรับขนาดตามชอบใจเลยนะคะตัวที่4นะคะบรรทัดที่2ก็เป็นตัวลบนะคะอันนี้เป็นแบบถ้าเราผิดนิดหน่อยเราอยากลบเราก็ใช้ตัวนี้เอานะคะไม่ได้แตะมากก็ถูตามหน้าจอโทรศัพท์ไปเลยนะคะก็จะเป็นการลบแบบนี้เลยแต่ว่าเราอยากลบทั้งหมดก็กดเลื่อนลงมาตัวลบตัวล่างสุดมุมขวานะคะก็จะเป็นการลบทั้งหมดเลยมาถึงตัวสุดท้ายละค่ะตัวที่เราเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นขนาดของสีที่เราอยากให้ออกมานะคะจะเป็นวงกลมเล็กใหญ่ปรับขนาดได้เลยค่ะว่าจะให้หัวเล็กหัวใหญ่ขนาดไหนนะคะเราชอบตัวหนังสือใหญ่ๆก็เลือกที่หมุดวงกลมใหญ่ๆนิดนึงนะคะทีนี้ลองเขียนดูได้เลยค่ะว่าใหญ่เกินไปไหมเหมาะกับหน้าจอของเราไหมนะคะเราก็เลือกแบบนี้เลยนี่สีก็จะออกมาประมาณนี้ถ้าเราอยากได้เล็กกว่านี้ก็ปรับตรงวงกลมสีขาวนะคะข้างล่างซ้ายได้แล้วเราก็เลือกมาเราอยากให้เขียนไปจนจบวิดีโอหรือว่าเขียนไปแค่ช่วงไหนนะคะบางครั้งนะคะส่วนใหญ่ที่เขาชอบใส่เพิ่มตัวนี้นะคะก็อาจจะเป็นแบบนี่เราเลือกให้ดูนะคะเราจะปรับหัวลงมาเล็กนิดนึงบางครั้งเขาก็เพิ่มเป็นลูกศรหรือว่าวงกลมอะไรง่ายๆบางทีที่อยากจะเพิ่มความสนใจในวิดีโอแบบนี้นะคะก็สามารถคลิกวงกลมคลิกลูกศรคลิกเครื่องหมายอะไรต่างๆได้แล้วก็ลองเล่นดูนะคะมุมขวาล่างค่ะนี่ดูว่าจนจบวิดีโอหรือว่าประมาณไหนนะคะได้เรียบร้อยแล้วก็กดคลิกส่งออกนะคะตรงมุมขวาบนเลยค่ะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะพาเรามาหน้านี้ค่ะ Export อีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเป็นการส่งออกวิดีโอของเราไปสู่คลังรูปภาพแล้วก็วิดีโอของเรานะคะทีนี้เราก็สามารถอัปโหลดได้เลยค่ะไม่ยากเลยนะคะใช่ไหมคะการวาดเขียนหรือว่าการเพิ่มอะไรบางทีก็จำเป็นที่เราอยากจะเน้นความสำคัญที่เราได้บอกไปเบื้องต้นค่อยๆทำกันไปนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่าติดอะไรตรงไหนก็ฝากคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้แล้วก็คลิปต่อไปเนี่ย
เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการใส่เสียงเอฟเฟกต์บางทีเราเห็นเขาเปิดตัวด้วยการเสียงปรบมือเสียงโห่ร้องเสียงเชียร์เขาได้มายังไงนะคะรอชมกันคลิปต่อไปค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ